หนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งมาส่วนหนึ่งแล้วก็ปรับให้มันทันสมัยมากขึ้นคือตอนที่ตรวจพบเป็นมะเร็งจะดูแลตัวเองยังไงก็จะบอกไว้รับประทานอะไรได้มากก็บอกไว้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็แน่นอนสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ไม่ได้มีเงินที่จะซื้อยาฝรั่งอาหารฝรั่งมาก็จะบอกสูตรยาไทยยาในครัวพวกหอมแดงพวกขมิ้นนะตั้งแต่ขมิ้นขาวขมิ้นชันนะครับส่วนประกอบของน้ำแยกกากส่วนประกอบของน้ำซุปโพแทสเซียมทุกอย่างก็ปรับคือเล่มนี้อ่านแล้วเฉพาะหน้าใช้ไปก่อนแล้วจะดูรายละเอียดก็ค่อยไปดูต่อในหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งตอนแรกผมคิดว่าผมจะปรับปรุงหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งอ่านกี่เที่ยวก็เที่ยวก็รู้สึกว่าเอ้ยไม่ต้องปรับปรุงมันใช้ได้อยู่แล้วนะครับก็สู้พิมพ์หนังสือเล่มใหม่การแพทย์แผนไทยกับคนเป็นมะเร็งเลยอันนี้ก็เหมือนกับถ้าพูดจริงๆเหมือนภาคผนวกเพิ่มเติมหนังสือมะเร็งทำอย่างไรไม่เป็นมะเร็งก็นะครับเดี๋ยวออกมาแล้วก็ค่อยว่ากันอ่านกันให้เพลิดเพลินคือ ทำของจริงให้เป็นของเล่นนะครับ ทำเล่นๆแต่เป็นของจริงๆแล้วพวกเราจะได้นะหมู่นี้ก็มีคนคอยถามหาว่ามีหนังสือใหม่มาออกมาหรือยัง2เล่มนี้มาหลายปีแล้วนะอะไรเงี้ยก็เนี่ยได้โอกาสละอันนี้ความจริงผมขยับจะทำตั้งนานแล้วแต่ไม่มีคนไม่มีสถานการณ์บังคับคราวนี้ก็สถานการณ์บังคับแหละเพราะว่าทางสำนักกรมแพทย์แผนไทยเนาะเขาเรียกเขาก็ ไปประชุมแล้วเขาก็บอกมันยังไม่มีหนังสืออย่างนี้ออกมาสักเล่มนะ ก็ทำออกมาสักเล่มหนึ่งนะให้มันเป็นหลักเป็นฐานนะครับก็เดี๋ยวใครจะต่อยอดก็ต่อได้ใช่ไหมไม่ใช่พอเราขยับทีไรมันก็พูดเรื่องสวนกาแฟทุกที ทั้งนั้นด้วยวิธีการมันข้ามจากการสวนกาแฟไปไกลละ ไปไกลมากๆคราวนี้ก็มาอย่างนี้แล้วก็ในสังคมเราก็ไปฮิตการล้างก้อนน้ำดีซะ2ปีแล้วมั้งเสร็จแล้วผมก็เพิ่งทราบด้วยความแปลกใจกลายเป็นล้างนิ้วน้ำดีเพื่อรักษามะเร็งก็ไม่ว่ากันมันก็อาจจะเป็นวิธีการวิถีทางจริงๆอะนะที่ล้างนิ้วน้ำดีแล้วมะเร็งหายอะไรเงี้ยก็นับว่าเป็นบุญวาสนาจริงๆก็พวกที่หายก็ผมก็ยินดีด้วยนะครับแต่ทีนี้ก็เกิดการล่ำลือใครเป็นมะเร็งก็ไปที่สำนักนี้กลายเป็นล้างนิ้วน้ำดีแล้วเพื่อรักษามะเร็งนะก็ผมก็ไม่ได้ตามไปดูว่าเขาทำกันยังไงเป็นเรื่องที่ว่ากันแต่ทีนี้พวกเราก็วางเว้นตอนนี้ช่างมีคนถามว่าจะจัดล้างก้อนน้ำดีไหมผมยังอะที่ผมประกาศไม่จัดก็คือถ้ายังทำอยู่ผู้คนเราก็ยังอยากจะมาทำบ่อยๆซึ่งผมก็กลัวเนี่ยถ้าทำจนตับมันโมโหเอาภูมิมันเพี้ยนเกิดผื่นน้ำเหลืองขึ้นมาทำไงนะอ๋อผมนึกชื่อออกแล้วโรคสะเก็ดเงินนะนี่คิดทั้งวันท
ใช่โรคสะเก็ดเงินเกิดจากภูมิเพี้ยนนั่นแหละแต่คราวนี้ของเราไม่ใช่ภูมิเพี้ยนหรอกเป็นการที่เราให้ตับมันทำงานมากเกินไปจนมันล้าผมว่ามันถึงเกิดอาการแปลกๆของโรคที่คล้ายๆสะเก็ดเงินเกิดขึ้นมาแล้วเราจะทำยังไงกับพวกเรากันเองก็ค่อยๆคิดค่อยๆคิดการล้างก้อนน้ำดีก็ทำไปเถอะไม่มีว่าอะไรแต่ผู้คนที่ทำนะจะต้องรู้ต้องรู้ทางสายกลางผมก็คอยบอกแต่ว่าดร.แองเดรมอริสไม่ใช่ดร.ท่านนักเรียกว่าเวชคืออายุรเวทอินเดียเนี่ยท่านแนะนำไว้ก็ให้มัชฌิมปฏิปทาล่ะทำไมงั้นก็เดี๋ยวยุ่งกันใหญ่เนาะอ่ะก็หนังสือการแพทย์แผนไทยกับคนเป็นมะเร็งก็กำลังจะออกมาละก็ในวันศุกร์ผมบอกค่อนข้างจะบอกรายละเอียดไปแล้วก็มีการดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งตั้งแต่ในหนังสือเล่มนี้จะมีการดูแลคนไข้ที่เป็นมะเร็งถึงไหนถึงดูแลอย่างไรดูแลแล้วมันหน้าวิตกกังวลยังไงก็มาว่ากันนะครับอันนี้เดี๋ยวช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเนื่องจากเป็นเทปก็จะไม่มีโทรศัพท์ถามกันผมก็จะเล่าเรื่องผู้สูงอายุการดูแลแบบผู้สูงอายุเราเพิ่งผ่านวันผู้สูงอายุมาเนาะการดูแลแบบผู้สูงอายุจะทำยังไงแก้ไขความบกพร่องจากของที่มันเก่าอ่ะนะให้มันดีขึ้นให้มีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าเก่าเข้าใจจิตใจตัวเองว่าเป็นอย่างไรอันเนี้ยเดี๋ยวช่วงบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงเรามาคุยกันแล้วก็เมื่อกี้เราพูดถึงคีย์สโตรกก็คือความจำเป็นรีบด่วนที่ต้องรู้อย่าออกกำลังกายกลางแจ้งเพราะว่าถ้าเกิดเป็นคีย์สโตรกขึ้นมาตายได้เลยครับนะอย่าทำเป็นเล่นไปทีนี้เข้ามาว่ากันต่อว่าในช่วงนี้ครับมีเยอะเลยนะที่รู้สึกว่าตัวเองแน่นหน้าอกเป็นโรคหัวใจแล้วก็เที่ยวไปเที่ยวมาหาหมอหลายหมอเลยก็ได้ยามาแต่ละยาก็ได้มาเป็นเรื่องเป็นแนวคนไปแถวๆพวกเราก็ได้จะติดตามนะว่าพวกเรากันเองนี่จะทำยังไงกับตัวเองโดยเฉพาะวิธีทางของแพทย์ทั้งทางเลือกและไม่เลือกว่าจะทำยังไงคนไข้ถามบางทีก็ไม่พูดด้วยหรือหมอถามยังไงคนไข้ก็ไม่บอกอย่างนี้การรักษาเป็นไปได้ยากมากเป็นไปได้ยากจนเมื่อถึงคราวหนึ่งมีคนพยายามจะบอกว่าบุคลากรทางการแพทย์ของเราไม่พอของอังกฤษเนี่ย1ต่อ300คนของโพมโอของเรา1ต่อ10,000นะมั้งแล้วก็พอผลิตหมอไม่ทันคนเราก็เจ็บป่วยมากขึ้นแล้วสำคัญคนเจ็บป่วยนี่มักจะเป็นผู้เฒ่าชราแก่ชราแล้วนะเพราะว่าเด็กเล็กเราเกิดน้อยลงมากเกิดน้อยลงมากก็ทีนี้ก็สู้กันไปสิว่าจะทำยังไงกับชายชรากับเด็กเล็กที่น้อยลงแรงงานทำยังไงจนป่านนี้ยังหาไม่เจอว่าทำไมประเทศไทยมีแต่ชาวต่างประเทศมาทำงานเดี๋ยวนี้ถ้าไปแถวตลาดวังกะปิก็เรารู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นเลยในตลาดวังกะปิเนี่ย ATM เครื่องกด ATM มีปุ่มใช้กดเป็นภาษาพม่าแล้วฮะครับพักสักครู่นึงครับครับท่านกำลังชมรายการป้องป่วยกับผมเภสัชกรสุวัฒน์ชินสวงศ์หมอสุวัฒน์แพทย์แผนไทยก็
รายการของเราก็เริ่มตั้งแต่เที่ยงครึ่งถึงบ่าย2โมงปกติถ้าหากเป็นรายการที่ผมมาก็สามารถคุยกันโทรศัพท์แต่ท่านสังเกตดูวันพุธกับวันศุกร์มักจะเป็นรายการเทปที่จัดอัดเทปไว้ล่วงหน้าก็จะไม่มีรายการสดที่จะโทรศัพท์ถามกันเพราะฉะนั้นพวกเราถ้าจะโทรคุยกันนะครับก็ดูวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยจะได้คุยกันเตรียมปัญหาไว้แล้วก็คุยกันเสร็จแล้วรายการทวนตีห้าถึงหกโมงเช้าเนี่ยก็จะหายไปช่วงเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ปัจจุบันเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นแล้วผมก็มาเล่าให้ฟังว่าจะเป็นยังไงกับวันนี้ก็ยังเป็นรายการที่มันเป็นเทปอยู่เสร็จแล้วต้องว่าอย่างนี้ครับผมไปได้หนังสือของอาจารย์ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สรรหัตถีรัตน์นะนายแพทย์สรรหัตถีรัตน์ก็ถ้าหากใครอยู่ในวงการหลายๆปีก่อนโน้นตั้งแต่หมอชาวบ้านนะครับอาจารย์นายแพทย์สรรเนี่ยท่านก็เขียนหนังสือได้ดีน่าอ่านเยอะแยะหมดแต่ในช่วงหนึ่งท่านไปเดินอยู่ในขบวนการก็อาจจะเป็นการเมืองซึ่งพวกเราก็อาจจะเข้าใจอะไรคลาดเคลื่อนก็ทำให้พวกเราเริ่มไม่ค่อยตามผลของท่านนะแต่ว่าผมไปเห็นอย่างนี้ครับหนังสือเล่มนี้หนังสือเข้ามาเดี๋ยวนี้ผมไปใช้บริการร้านหนังสือของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหนังสือเยอะแยะหมดน่าอ่านน่าซื้อนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือพิมพ์ใหม่พ.ศ. 2550ก็8ปีแล้วเนาะจะก็มาเล่าให้กันฟังว่าเป็นอย่างนี้ครับเป็นเรื่องโรคหัวใจอาการเจ็บหัวใจของศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์สรรหัตถีรัตน์ผมเห็นเนื้อหาหน้าอ่านมาเล่าให้ฟังถ้าใครอ่านก็ชอบใจก็ไปซื้อหาเอาหนังสือหมอชาวบ้านโรคหัวใจกับอาการเจ็บหัวใจนะครับอาจารย์หมอสันถ้าอ่านตามเล่มนี้นะครับท่านก็ยังเป็นอาจารย์หมอสันนั่นแหละท่านอย่าไปเอา เรื่องราวทางการเมืองมาเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าดูท่านก็ไม่ค่อยได้เกี่ยวกับการเมืองนะแต่ว่าลูกศิษย์ลูกหาของท่านก็แยกย้ายกันไปตามเรื่องตามราวนะก็มาถึงตรงนี้ครับก็มาตัวอย่างคนไข้รายที่4นะครับเป็นหญิงจีนอายุ64ปีก็ถูกพามาที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเอกชนด้วยอาการแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกนะครับแน่นหน้าอกหายใจไม่ออกลูกชายที่พามานี่เป็นหมอนะครับลูกชายซึ่งเป็นหมอพามา ก็คุณหมอก็บอกว่าคุณแม่ป่วยเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันเมื่อ2ปีก่อนนะครับรักษากับอาจารย์อยู่ท่านนึงเป็นประจำแต่ช่วงนี้อาจารย์ไปนอกแล้วคุณแม่เกิดไม่สบายก็เลยขอโทษที่ตามโทรศัพท์ตามอาจารย์หมอสันนั่นแหละมาดูแลคุณแม่กลางดึกอาจารย์ช่วยรักษาคุณแม่ด้วยก็แปลว่าหมอเนี่ยเป็นลูกศิษย์อาจารย์หมอสันก็หมอก็ถามว่าแม่มีโรคอย่างอื่นอีกไหมหมอลูกต้องเรียกว่าหมอลูกนะก็บอกว่ามีแม่เป็นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงด้วยไตสภาพของไตไม่ค่อยดีเท่าไหร่มีครีเอตินีน 2.5 นะครับ 2.5 ค่าครีเอตินีนปกติต้องน้อยกว่า 1.2 นะในผู้สูงอายุก็ควรจะอยู่ระหว่าง
ก็ควรจะน้อยระหว่าง 1.5